พรรคเพื่อไทยวันนี้มีการประชุมใหญ่ของพรรคนะคะเพื่อที่จะเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่รวมถึงหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ด้วยค่ะก็เป็นไปตามความคาดหมายนะคะคุณแพทองธารชินวัตรซึ่งมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเป็นบุตรสาวของคุณทักษิณชินวัตรก็ได้รับเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้นทีเดียวนะคะก็ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะท่ามกลางการแสดงความยินดีของสมาชิกพรรครวมถึงคุณเศรษฐาทวีนายกรัฐมนตรีที่ร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะซึ่งหลังจากที่ได้รับเสียงท่วมท้นได้เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่แล้วนะคะคุณแพทองธารก็ได้กล่าวในที่ประชุมด้วยนะคะบอกว่าจะนำพาพรรคเพื่อไทยค่ะให้กลับมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งในใจของประชาชนให้ได้นะคะนี่เป็นภารกิจสำคัญของเธอลองฟังเสียงของการแถลงในบางช่วงบางตอนกันค่ะดิฉันต้องขอขอบคุณสมาชิกพรรคเพื่อไทยทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้กับดิฉันได้มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะนี่ไม่ใช่เป็นเพียงการส่งต่อภารกิจทางด้านอุดมการณ์ค่ะแต่เป็นการเชื่อมความเชื่อมั่นความมั่นคงความศรัทธาเชื่อมการต่อสู้ของทุกคนเข้าด้วยกันอีกครั้งค่ะในฐานะของพรรคเพื่อไทยเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากๆค่ะเราเป็นพรรคการเมืองที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดและเราก็ยังเป็นพรรคการเมืองที่ถูกกระทำมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเช่นกันดิฉันรู้ดีค่ะว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากๆโดยเฉพาะบริบทของการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกๆวันแน่นอนค่ะดิฉันมั่นใจว่าเรามีบุคลากรที่มีความสามารถสั่งสมประสบการณ์มาตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นไทยรักไทยจนถึงเพื่อไทยในปัจจุบันเราจะทำพรรคเพื่อไทยให้พัฒนาขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งเช่นกันค่ะก็เป็นบางช่วงบางตอนนะคะสำหรับการพูดในที่ประชุมของทางคุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ค่ะก็หลังจากที่ประกาศผลของการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยชุดใหม่เรียบร้อยนะคะก็ขึ้นเวทีกล่าวขอบคุณก็เน้นไปที่ขอบคุณสมาชิกทุกคนค่ะที่มอบความไว้วางใจให้ได้มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็ยังกล่าวขอบคุณไปถึงคุณทักษิณชินวัตรผู้เป็นบิดาด้วยนะคะที่ทำให้ตนเองได้เรียนรู้ทางการเมืองแล้วก็ยังเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานทางด้านการเมืองด้วยโดยคุณแพทองธารบอกว่าเธอทราบดีนะคะว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีความสำคัญมากโดยเธอเป็นผู้บริหารชุดใหม่นะคะที่พร้อมที่จะเปลี่ยนผ่านองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและนำพาพรรคเพื่อไทยให้กลับมาเป็นพรรคที่เป็นที่หนึ่งในใจของประชาชนอีกครั้งหนึ่งด้วยหลังจากที่กล่าวในที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้วนะคะสมาชิกในพรรคต่างก็ลุกขึ้นค่ะปรบมือแสดงความยินดีซึ่งทางคุณแพทองธารเองก็ได้เดินไปหาคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ไปด้วยน้ำตาคลอทีเดียวนะคะแล้วก็มีการกล่าวขอบคุณก่อนที่จะจับมือกันและกันเพื่อให้กำลังใจกันด้วยนะคะก็มีคุณพินทองทาคุณากรวงคุณปิดกสุขสวัสดิ์สามีของคุณแพทองธารเนี่ยขึ้นเวทีไปร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะส่วนคุณเศรษฐาเองนะคะก็ได้กล่าวอวยพรคุณแพทองธารหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่แล้วก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือในทุกเรื่องแล้วก็ยังบอกว่ามั่นใจด้วยนะคะว่าคุณแพทองธารนั้นจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อได้สบายๆเลยทีเดียวค่ะอวยพรอะไรคุณอิงบ้างไหมคะให้กำลังใจกันบ้างไหมคะครับคุณพอมาแล้วช่วยนะครับทุกคนช่วยกันทุกคนช่วยกันหมดทุกคนนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ก็อยากให้มาช่วยอะไรให้แล้วก็ผมก็บอกแต่ผมคิดว่าท่านเก่งแล้วก็ทีมงานเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีแรงมีพลังสูงทุกคนเพราะนั้นมั่นใจครับมั่นใจเพราะว่าผมว่าเป็นนายกหล่อได้ใจครับเปิดซึ่งบรรยากาศของการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคเพื่อไทยเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่วันนี้คึกคักทีเดียวนะคะบรรดาแกนนำส.ส.แล้วก็สมาชิกพรรคเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะโดยการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ในครั้งนี้พรรคเพื่อไทยได้ใช้เครื่องลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์
ไปยืมมาจากทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกทมนะคะยืมมาใช้เป็นครั้งแรกในการเลือกตั้งของพรรคด้วยก่อนที่จะประชุมลงมติเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยชุดใหม่ค่ะจำนวนทั้งหมดใน23คนด้วยกันโดยเลือกคุณแพทองธารชินวัตรเป็นหัวหน้าพรรคส่วนรองหัวหน้าพรรคนะคะก็อาทิคุณชูศักดิ์สิรินินคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์คุณจิราพรสินทุพไพรส่วนตำแหน่งเลขาธิการพรรคก็คือคุณสรวงศ์เทียนทองและคุณดนุพรปุณกันดำรงตำแหน่งเป็นโฆษกของพรรคเพื่อไทยค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ